สวัสดีแฟนเพจวิทยุ719ค่ะอยู่กับแอดมินงามพระจันทร์นะคะคู่นี้ก็เพชรนินจานะเป็นเสียงแสบโอ้ยโชคกันแบบดูเดือดมากนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศหลังเกมดีกว่าค่ะสวัสดีแฟนมวยทุกท่านเลยนะคะดูนะคะว่ากรรมการจะให้มุมไหนมุมด้านมุมน้ำเงินสวัสดีค่ะพี่เพชรแสนแสบชนะคะแนนเพชรนินจาไปที่เรียบร้อยโอ้โหต่อยกันแบบดุเดือดมากเดี๋ยวเราจะให้แฟนมวยนะคะไปชมหลังเกมเพชรนินจากลางเดือนไปทีนะอ่ะแอดมินก็นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนะคะเพชรนินจากับเพชรแสนแสบนะคะแล้วนะคะจานโบ้โหอุ่นเลยอาชีพมีไงไปเลยเรียนรู้หน่อยทีนั่นน่ะข้างๆอย่างเงี้ยออกมาดิเนี่ยไม่ใช่ก็อีกฝั่งนึงปัญหาเขาลงอยู่ที่ปัดเนี่ยปัดเขาลงที่ลุงต้องมาดีแล้วปัญหาเขาอยู่ตรงนั้นแหละเงี้ยออกมาดิมึงคือนี่เดี๋ยวพูดดีฝากไว้รองเท้าตัวก่อนเกมวันช่วงนี้ค่ะได้มันเกิดอะไรขึ้นครับไม่ได้ดังใจเพราะอะไรไม่ได้ดังใจบอกได้ไหมพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ไม่พอใจครับคิดว่าจังหวะไหนเป็นจุดเปลี่ยนของเกมครับเป็นจังเขาไหนมาไม่รู้เหมือนกันครับต่อยมันไม่ได้ดังใจครับมันที่แบบคิดไว้มันอึดไปหรือว่าไงใช่ครับมันหรือว่าน้ำหนักนี้มันใหญ่ไปหรือว่าไงหรือว่าน้ำหนักไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน้ำหนักนี้ก็คุมมา4-5 โลมันไม่ได้ทางใจครับใช่ครับมีโอกาสในอยากแก้มือไหมมีโอกาสอยากแก้มือครับขอน้ำหนักเดิมเลยใช่ไหมครับน้ำหนัก118ก็ได้โอ้โหต้องบอกว่านี้ทำอะไรไม่ได้อย่างใจเลยครับจริงดูเหลี่ยมดูฝีมือดูการเปลี่ยนของเพชรก็สูสีแต่ว่าด้วยความหนักเกมอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะมันเบาๆไปหรือเปล่าเราคิดว่าออกแข้งไปแล้วมันเป็นยังไงเบาครับรู้สึกเบามันเนี่ยอาวุธเบาแต่ว่ามีการขอล้างตาอีกไปครับท่านนี้ฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC หน่อยพี่ดีจ้าก็ฝากขอโทษแฟนคลับรอ FC ผมแล้วก็นี่ก็พลาดไปก็มีโอกาสก็อยากแก้มันใหม่ครับผมครับผมเป็นกำลังใจให้ครับน้องสู้ๆครับ
ลังกลางพอดีเป็นบรรยากาศนี่คือเสียงจากเพชรทินจานะคะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยต่อยไม่ได้ดั่งใจตัวเองนะวันนี้แบบว่าไม่เกี่ยวกับน้ำหนักด้วยนะน้ำหนักไม่เกี่ยวแล้วก็เหมือนกับว่าต่อยไม่ได้ดั่งใจตัวเองอะไฟนี้เดี๋ยวเรารอดูผู้ชนะนะไปแสนแสบน่าจะรับอาชีพอยู่นะเดี๋ยวกำลังลงมาพูดนะคะเพราะว่าน้ำเงินไปรับอาชีพใช่แต่เจ้าตัวบอกว่าวันนี้ช้าดูจะอืดๆไปหน่อยค่ะไฟนี้มีโอกาสก็อยากแก้มืออีกสักรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันอ่ะปิดกันนะรอกี่นาทีแล้วโอเคน่าจะรอเจ้าตัวอันดูบรรยากาศนะครับเพราะว่าเจ้าตัวน่าจะไปรับฉีดอยู่นะผิดใจกันก่อนแก้มือแบบทำนะก่อนไม่เป็นไรนะก็ให้กำลังใจกันต่อไปค่ะเพราะว่าเจ้าตัวก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมาแบบว่าต่อยไม่ได้แบบว่าที่ตัวเองตั้งใจไว้ด้วยนะคะไฟหน้าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะแก้มืออีกสักรอบนึงค่ะน้ำหนัก118ปอนด์ก็ได้นะคะแล้วน้ำหนักเดิมก็ได้นะคะโอเคอ่ะแล้วก็ตอนนี้ดูเพชรจันทร์ครับอ่ะทักพูดนะได้เลยลองพาไปดูเนาะเจ้าตัวก็โอเคอ่ะผู้ชนะมาแล้วนะคะพอพี่ฮะเดี๋ยวมันต้องมวยดีกว่าพี่โน้ตสวัสดีค่ะฮะไม่ถอยแล้วค่ะดูตรงกรรมการนั่งตรงรถไฟครับผมโอเคไม่ถ่ายป่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้พี่ชายว่าหายไปไหนเพราะว่าไม่เห็นมีแผลตรงแผลแตกนะเราเป็นไงแป๊บนึงนะครับวันนี้มีอาชีพต้องมีครับได้เท่าไหร่ได้แม่เลิกสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมโอ้ต้องบอกวันนี้โชว์ฟอร์มเฉียบเลยชนะผ่านลอยเลยต้นมีคือดันพอสมควรไหมเกมบนเห็นเขาบอกว่าน้ำหนักนี้เขาตื่นไปครับเขามีโอกาสเขาอยากแก้มือครับเราคิดถึงเป็นไงบ้างก็ได้น้ำหนักไหนครับน้ำหนักเท่าเดิมก็ได้คิดว่าจุดเกมจุดเปลี่ยนของเกมวันนี้นี่อยู่ที่จังหวะไหนครับจังหวะแข้งซ้ายแข้งซ้ายแต่ว่าช่วงต้นยก5ก็เสียวไปเหมือนกันโดนกันพอแต่ว่าน่าจะซ้อมมาดีก็โดนอันนั้นก็ยังไม่หลุดนาทีเท่าไหร่ครับน้องไปก็ต้น1กว่า1กว่ารวมทั้งหมดแล้วเป็นเสร็จก็2 1กว่าต่างกันครับเราคิดเท่าไหร่ครับ28ยืนประมาณนี้ประมาณคนละคันวันนี้แฟนคลับ FC เชียร์เราเยอะมากฝากไลค์ให้ครับ FC เราก็ทําได้แล้วครับวันนี้งานสั้นๆเลยครับผมโอเคครับน้องครับเป็นกำลังใจให้ครับผมต่อไปครับที่เรารู้เองเราเป็นรองนะโอเคแล้วพอช่วงนี้เราเป็นต่อกันยาวๆเลยนี่นะครับช่วงหน้านี่ที่51ยังรอไว้นะ11 71อันนี้เป็นยังเป็นโอเคนะครับลงไว้แล้วก็ปิดปิดเนี่ยถ้ามีใหม่ขอจองเราคนแรกเราเอาไหมเป็นจานโอเคอ่ะทางด้านเพชรแสนแสบนะชนะคะแนนนะคะจุดเปลี่ยนบอกว่าน่าจะแข้งซ้ายนะครับสำหรับการชกนินจาเพชรนินจาฟินิปว่าเพชรนินจาตัวเองก็บอกว่าวันนี้เนี่ยตัวเองมาไม่เต็มมาแบบว่ามาชกไม่ได้ดั่งใจตัวเองสักเท่าไหร่ค่ะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ต้องลาแฟนๆทุกท่านไปก่อนนะเดี๋ยวติดตามนะคะไลฟ์สดหลังเกมของทางด้านใครนะลุงเพชรเพชรเจริญกับทางด้านแสงประชิดนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้แฟนๆได้ชมกันอีกทีค่ะวันคลิปนี้ก็ต้องขอลาแฟนๆทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ